กระแตอาสยามโสดแต่ไม่เคยว่างแง้มปีหน้ามีเซอร์ไพรส์โปรเจกต์แซบแนวอินเตอร์กระแตอาสยามโสดแต่ไม่เคยว่างแง้มปีหน้ามีเซอร์ไพรส์โปรเจกต์แซบแนวอินเตอร์กระแตเร่อาสยามที่27พฤศจิกายน2563นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังกระแตอาสยามหรือแตรนิภาพรบุญเลี้ยงให้สัมภาษณ์หลังมาให้กำลังใจคุณแม่น้ำหวานคุณแม่ตัวเองซึ่งเปิดค่ายเพลงเคทีโกรพร้อมก้าวขึ้นเป็นศิลปินและถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเรียกป้าเรียกหมาดีกว่าที่สุขโฮมสตูดิโอซอยรัชดานิเวศ22ถึงงานเพลงใหม่แนวอินเตอร์ที่ซุ่มทำอยู่รวมถึงความเซ็กซี่ดีกรีไม่ตกจนโรคจิตและเสียส่งข้อความหาทุกวันตบท้ายด้วยเรื่องหัวใจที่เจ้าตัวยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้ช่วงนี้ทำอะไรยังไงอยู่บ้างกำลังเตรียมทำเพลงใหม่ค่ายังอยู่กับสังกัดค่ายเดิมแนวเพลงจะเป็นแดนแซบเหมือนเดิมต้องบอกว่าแซบกว่าเดิมหัวเราะที่ผ่านมาแซบพออยู่แล้วยังจะแซบได้มากกว่านั้นอีกเหรอหัวเราะเหมือนเราก็เป็นบันไดเรื่อยๆค่ะพอละบั้มที่แล้วเราแซบขนาดนี้เราทำน้อยกว่าเดิมก็ไม่ได้เนาะมันก็เหมือนมีอะไรมากขึ้นแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยเราเหมือนจะมีความเป็นสากลมากขึ้นเข้ามาในเพลงแล้วก็อยากให้เพลงดูอินเตอร์ขึ้นด้วยค่ะแซบขึ้นนี่คือท่าเต้นการแต่งตัวหรือด้วยแนวเพลงรวมๆทั้งหมดเลยเพลงออกมาก็คือดนตรีพร้อมเรื่องผ้าหัวเราะแซบเซ็กซี่เร่าร้อนอย่างที่บอกว่าดนตรีมันจะเป็นแนวอินเตอร์เลยทำโปรเจกต์นี้ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับตัวเราด้วยและรวมถึงแฟนเพลงแน่นอนซึ่งตอนนี้ขออุบไว้ก่อนเพราะถ้าบอกปุ๊บทุกคนจะต้องตาโตแน่นอนค่ะทำไมถึงอยากให้เพลงนี้ออกมาเป็นแนวอินเตอร์เราอยากลองทำอะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นแนวที่เรายังไม่เคยทำหนูชอบทำอะไรใหม่ๆตลอดเพลงเราแต่ละเพลงก็จะไม่ค่อยซ้ำกันก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นหนานะที่เป็นแนวบอลลีวูดซึ่งเพลงใหม่นี้ก็จะเป็นอินเตอร์เน็ตหนึ่งออกไปทางผิวสีหน่อยๆจะได้ฟังได้ชมกันเมื่อไหร่ตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วจริงๆเพลงมันเสร็จนานมากแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่ามันติดโควิดตอนแรกตั้งใจจะออกตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นช่วงโควิดก็เลยพักโปรเจกต์ไปแต่ว่าก็เป็นการดีเพราะได้ฝึกพัฒนาสกิลตัวเองฉายาราชินีเพลงแดนไม่ปล่อยให้คนอื่นแน่นอนหัวเราะใช่ค่ะซิงเกิลที่แล้วเป็นเพลงสาวดอยคอยปี้เป็นเพลงแบบน่ารักมันไม่ได้แซบอะไรขนาดนั้นซึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่คนไม่ได้เห็นเรามานานแล้วตั้งแต่สมัยเปิดใจสาวแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยสบายเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่มีโปรโมทอะไรเลยเพราะว่ามันติดหลายอย่างมากแต่ก็ดีใจที่คุณได้ฟังเพลงสาวดอยคอยปี้กันเยอะมากเพราะเวลาไปหน้าเวทีก็มีคนจะขอตลอดเลยค่ะแต่พอเดี๋ยวเพลงใหม่นี้มันก็จะเปลี่ยนลุคเป็นอีกแนวเลยคิดว่าไม่น่าจะเกินสงกรานต์ปีหน้าแน่นอนจริงๆตั้งใจจะออกปีใหม่แต่คิดว่าน่าจะไม่ทันเพราะว่ามันมีดีเทลเยอะมากเราเองก็อยากได้แดนเซอร์เป็นชาวต่างชาติหมดเลยเพลงใหม่ที่ว่าแซบจะสู้ภาพต่างๆที่ลงในไอจีได้หรือเปล่าเพราะคนที่ตามบอกว่าไฟลุกตลอดเวลาอยู่เชียงใหม่เขาว่าหนาวใช่ไหมคะร้อนคะตอนนี้หัวเราะฟีดแบคเป็นยังไงมีทั้งชื่นชมแล้วก็มีทั้งตกใจว่าอะไรจะขนาดนั้นเลยแต่ก็เป็นปกติของหนูค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูชอบโชว์ค่ะหัวเราะหนูอยากโชว์ความมีวินัยแล้วก็ร่างกายที่เราผ่านความทรมานมาให้ทุกคนได้เห็นเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนถ้ามองเป็นศิลปะก็เป็นศิลปะถ้ามองเป็นแรงบันดาลใจก็เป็นแรงบันดาลใจถ้ามองว่าโป๊เปื่อยก็โป๊เปลือยแล้วแต่ความคิดคนเลยค่ะ
ก่อนที่จะลงแต่ละรูปคิดเอาไว้ล่วงหน้าไหมว่าจะมีดราม่าหรือเป็นกระแสอะไรไหมมันมีอยู่แล้วค่ะเป็นปกติหนูชินนะคะเพราะว่าหนูก็ลงแนวนี้ประจำคือเป็นคนชอบดูรูปของฝรั่งชอบดูสายฝออ่ะเวลาที่เขาฟิตเนสแล้วหุ่นเท่ๆกล้ามเนื้อชัดๆลีนๆแล้วถ่ายรูปมามันไม่เห็นดูโป๊เลยแต่มันดูแข็งแรงมากมันไม่ได้ดูโป๊แบบแนวปฏิทินแม่โขงไม่ใช่อย่างนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นมุมอาร์ตเราอยากให้เห็นว่าเราเป็นคนแนวนี้ซึ่งมันก็แล้วแต่คนชอบอันนี้หนูเข้าใจว่าทุกคนสามารถที่จะวิจารณ์ได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนเลยค่ะเจอแรงสุดจนสะดุ้งนี่มันประมาณไหนได้ปกติเลยค่ะเหมือนด่าเราเยอะแยะแต่ว่าเราเฉยๆมากเห็นแล้วก็ยิ้มไม่เคยตอบโต้เพราะเมื่อก่อนเป็นเด็กๆเราตอบโต้มันก็มีแต่เสียกับเสียเรามีประสบการณ์มีบทเรียนแล้วใครว่าอะไรมาตอนนี้ก็ยิ้มอย่างเดียวดีลีตลกปล่อยให้เขามีความคิดของเขาไปเราก็ได้เห็นความคิดของเขาซึ่งมันก็สะท้อนตัวเขาเองอยู่แล้วใครที่คอมเมนต์ไม่ดีมามันก็สะท้อนตัวเขาเลยค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแหละหัวเราะบางทีเราก็รู้สึกสงสารเขาที่เขาเติบโตมาในสังคมที่ทำให้เขารู้สึกคอมเมนต์ออกมาแบบนั้นหนูกลายเป็นสงสารไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปโกรธหรือเกลียดเขาหนูว่าเขาต้องโตมาจากการหล่อหลอมอะไรสักอย่างที่ไปว่าคนอื่นโดยที่ไม่รู้จักเราเลยอย่างบางอันที่แรงและล้ำเส้นเกินไปเคยคิดอยากจะฟ้องร้องบ้างไหมเมื่อก่อนเคยคิดค่ะตอนสมัยหนูโดนแอนตี้ใช่ไหมคะตอนนี้ประสบการณ์มันผ่านมาแล้วก็ไม่เคยคิดจะฟ้องใครเลยค่ะมันชิลมากเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเรารู้อยู่แล้วว่าผลจะได้อะไรซึ่งเราก็ยอมรับมันอยู่แล้วในเมื่อเราแต่งตัวเซ็กซี่เรามีภาพวาบวิวคนที่เขาวิจารณ์ก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์เราก็แค่รับมันให้ได้ทุกวันนี้คือเข้าใจมากขึ้นเพราะโตขึ้นด้วยมันเป็นวุฒิภาวะไงตอนเด็กๆคือเราก็เป็นคนที่ห้าวห้าวอยู่แล้วและใจร้อนตอนเป็นเด็กน้อย EQ เราก็ไม่ได้เยอะก็จะใช้อารมณ์เยอะพอเจอคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ก็จะรู้สึกร้อนรนไม่มีความสุขและทุกข์ใจไปเปล่าๆพอโตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้เดือดร้อนเขานี่นาเลยปล่อยให้เขาได้อธิบายความเป็นตัวตนของเขาออกมาเพื่อที่เขาจะได้สบายใจเพราะบางทีการที่เขาได้คอมเมนต์ว่าเราอาจจะเป็นอะไรทำให้เขามีความสุขก็ได้แล้วกับพวกโรคจิตหรือว่าเสียๆยังมีเข้ามาอยู่ไหมทุกวันค่ะหัวเราะหนูว่าดาราทุกคนโดนหมดโดยเฉพาะดาราที่เป็นสายเซ็กซี่อย่างหนูก็จะมีผู้จัดการและแอดมินที่ดูแลไอจีอยู่เพราะว่าทำธุรกิจด้วยเขาก็จะเข้ามาแซวตลอดเลยว่าวันนี้มาอีกแล้วเขาก็เหมือนจะคอยเช็คและดีลีทให้เลยคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าไปเจอด้วยซึ่งก็มีส่งภาพลับของลับอะไรอย่างนี้มาทุกวันตอนนี้มีชาวต่างชาติเยอะมากส่งมาทุกวันเลยแม่หัวเราะแต่เราก็ไม่ได้เห็นหรอกผู้จัดการลบหมดอันนี้คือเสียดายหัวเราะคือเราก็โตแล้วอายุ34แล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วกับแนวเสียเลี้ยงละมีมาเสนอวงเงินขนาดไหนมีค่าถึงขั้นจ้างเป็นเดือนไปทานข้าวอะไรอย่างนี้แต่หนูว่าเป็นปกติที่ดาราเจอกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแค่บล็อกดีลิทง่ายสุดเลยค่ะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างโสดหรือว่าโสดไม่สนิทจริงๆยังห่วงความโสดอยู่ค่ะยอมรับว่ามีคนคุยเยอะค่ะแต่ว่าหนูก็ยังไม่ได้เลือกใครอ้าวจริงๆมันเป็นสิทธิ์เรานะเพราะเรายังไม่ได้บอกว่าเรามีแฟนแล้วอะมีคนเข้ามาคุยเราก็คุยแต่คนที่เขาเข้าใจเราก็ยังอยู่กับเราข้างๆไปตลอดกักเหรอ
กักนิดหนึ่งยิ้มหนูว่าเรื่องคู่ชีวิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเรารีบตัดสินใจหรือประกาศว่าคบคนนี้วันหนึ่งเราเลิกมาคนก็เออะไรอีกเราว่าเราประกาศวันแต่งเลยดีกว่าจริงนะนี่ตั้งใจจะประกาศวันแต่งเลยทีเดียวแล้วที่คุยอยู่หลายคนตอนนี้ไม่กลัวโดนมองว่าเป็นสาวเจ้าชู้หรือหนูรู้ว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้เพราะเหมือนพ่อมากคุณพ่อเจ้าชู้มากหัวเราะได้พ่อมาเต็มๆแต่ว่าเจ้าชู้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าโหเอาไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะเราคุยเก่งเราเป็นคนชอบคุยเราเป็นคนบริหารเสน่ห์ตัวเองตลอดเราเป็นคนมั่นใจตัวเองเลยรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้สร้างรอยยิ้มให้คนที่เขามาคุยกับเราคือเราเป็นคนคุยตลกข้าหนูเป็นคนไม่สวยนะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีคนชอบมาคุยกับเราแล้วจริงๆคือเรายังมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าคบคนนี้แล้วนั่นก็หมายถึงว่าเราคบเพราะว่าเราเป็นคนคบใครคบยาวมากจริงๆก่อนหน้านี้หนูก็มีแฟนที่คบกันแต่ว่าหนูเป็นดีมาก่อนไงหนูคบทอมมา8ปีอย่างที่บอกว่าคบใครคบนานรักใครรักนานมากแต่ถ้าไม่มีแฟนก็คือเราก็คุยสนุกไปเรื่อยค่ะแล้วทุกวันนี้ก็คือชอบผู้ชายแล้วชอบผู้ชายค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยเหรอชอบผู้ชายชอบหมดและเอาจริงเปิดรับเพราะเดี๋ยวนี้ความรักมันไม่มีเพศแล้วคนที่เข้ามาคุยด้วยก็คือรู้ว่าเราไม่ได้คุยกับเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมหนูว่าเขารู้ค่ะว่าเรายังโสดแล้วเราก็ยังมีคนคุยเขาก็จะถามว่าคุยได้ใช่ไหมมีแฟนหรือยังเราก็บอกตรงๆว่ามีคุยแค่อยู่ที่ว่าเข้าใจไหมรับกันได้ไหมศีลเสมอไหมหัวเราะสำคัญแค่ตรงนั้นเลยค่ะมีลิมิตอายุตัวเองไว้ไหมว่าเมื่อไหร่ที่จะจริงจังแล้วคิดแล้วค่ะเพราะตอนนี้34แล้วหนูไม่คิดเรื่องไปฝากไข่แล้วด้วยต้องยอมรับว่าอายุมากขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งเกิดเราอยากมีน้องขึ้นมาแล้วไข่ไม่แข็งแรงหลายคนก็แนะนำให้ไปฝากไข่ไม่อย่างนั้นวันหนึ่งจะเสียดายถ้าเราไม่ทำวันนี้เอาจริงๆอีก 4-5 ปีหนูก็จะอายุ40แล้วหนูก็วางแผนตัวเองอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดอีก5ปีสิ่งที่หนูฝันไว้มันยังไปไม่ได้หรือว่ามันไม่เกิดขึ้นก็จะมีครอบครัวแล้วแต่หนูให้เวลาตัวเองอีก 4-5 ปีค่ะตอนนั้นก็น่าจะอายุประมาณ40หนูคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่เพราะเป็นคนที่ดูแลตัวเองค่อนข้างดีพอสมควรเลยมั่นใจว่าถ้าเราอายุ40ก็ยังคงจะฟิตเฟิร์มอยู่ยังคงที่จะสามารถมีครอบครัวได้ค่ะ